อุ้มหมูไปหาหมออ่าทำไมอ่ะเจ้าของหมูบอกว่าลูกชิ้นหมูติดคอหมูเดี๋ยวเอาใหม่เจ้าของหมูบอกว่าลูกชิ้นหมูติดคอหมูคือป้อนลูกชิ้นหมูให้หมูใช่ลูกชิ้นหมูหมอบอกว่าไม่ใช่เรื่องหมูหมูไม่ใช่เรื่องหมูหมูเพราะงานนี้เจ้าของบอกมันไม่ออกสักทีลูกชิ้นหมูติดคอหมูอยากให้หมอตรวจดูว่าลูกชิ้นหมูยังอยู่ในคอหมูไหมก็เลยจับหมูใส่กระสอบเอาไปคำถามคือพูดหมูไปแล้วกี่คำหมอบอกงงใจไม่รู้จะให้ทำยังไงไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนระหว่างลูกชิ้นหมูอยู่ในคอหมูกับเอาหมูใส่กระสอบมาไปดูคลิปครับหมูกินลูกชิ้นหมูกินลูกชิ้นผมฟังไม่ผิดใช่ไหมไหนปกติก็ให้เขากินทุกวันอยู่แล้วล่ะหมูแค่เหรอหมูกินลูกชิ้นติดคออาการเป็นไงก็เขาน้ำลายฟูปากแล้วเขาไม่ยอมกินน้ำกินอะไรเลยมาตอน3โมงครึ่งจะทำไมเอาลูกชิ้นให้อ่ะก็ปกติก็จะให้เขากินอยู่บ่อยๆเหรอลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นหมูเลยเนี่ยลูกชิ้นหมูเดี๋ยวเห็นภาพนี่ไหมให้ออกซิเจนเนาะแต่ว่ามันจะเป็นลมนะไอ้ที่ฉันกินไปมันคือลูกชิ้นหมูเหรอไม่ออกไหมฮะแล้วทำไมน้ำลายฟูมปากเออจ้าของก็ตกใจเลยคุณหมอน้ำลายฟูมปากหมดแล้วเนี่ยมันกินลูกชิ้นหมูเข้าไปหมอก็ตกใจเออทำไมเอาหมูใส่กระสอบมาหาหมอแบบนี้หมอเน่ครับอึ้งเลยคุณป้าคนนี้หอบหมูแคระแสนรักใส่กระสอบไม่ให้รักษาบอกลูกชิ้นติดคอหมูทำยังไงดีหมองงเอามาโพสต์ TikTok นะครับบอกว่าวันพันกว่าเรื่องหมูกินลูกชิ้นหมูติดคอก็อุ้มหมูใส่กระสอบมารักษาในคลิปจะเห็นว่าเจ้าหมูตัวนี้ชื่อเจ้าอีทนะครับคุณผู้ชมครับสภาพหน้าตาน่าสงสารเหมือนเขาหายใจไม่ออกอ่ะเจ้าของบอกว่าเจ้าอีทเป็นหมูเชื่องกินนอนด้วยการเลี้ยงมาลูกเลยและปกติลูกชิ้นเนี่ยให้เป็นประจำแต่ทุกครั้งอาจจะหั่นให้แต่รอบนี้เริ่มโตไงกินเร็วหั่นให้ไม่ทันปับ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 เข้าไปติดคอไปทั้งลูกเลยอ๋อนี่คือการให้ออกซิเจนใช่ไหมใช่คุณหมอบอกว่าต้องให้ออกซิเจนก่อนเพราะน้องหายใจไม่สะดวกอ่ะพี่จูนเหมือนมันไปอุดหลอดลมอยู่ทีนี้หมอก็ปั๊มนวดอยู่พักนึงกลึบเข้าไปเข้าไปได้แล้วลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไม่ติดคอแล้วเจ้าของก็โล่งใจนะครับคุณหมอก็แนะนำว่าคราวหลังจะให้ลูกชิ้นหมูน้องก็ต้องหั่นก่อนอะไรแบบนี้นะฮะหมูกินลำนี่เนาะหมูกินลำอันนี้เป็นคำหมูเมืองหมูเมืองเป็นหมูอยากกินสปีชีส์เดียวกันใช่ไหมมันเลยกินกันเองชาวเน็ตก็แซวกันใหญ่เลยบอกโอ้ลูกชิ้นหมูติดคอหมูมีแบบนี้ด้วยหรือว่าน้องเพิ่งจะมารู้ว่าไอ้ที่กินอยู่เนี่ยคือเพื่อนตัวเองก็เลยช็อกตาตั้งไปเลยน้องอีทใช่ไหมน้องอีท